สวัสดีเรียนไว้นะครับช่วงหลังในเกมลุกค่อนข้างฝืดนะครับครับผมบอลอยู่ที่ธีราธรบุญมาทันนะครับยังดักก็ได้ครับธีดักให้มันที่ธีราธรธีราธรคือหลังผมกลับมาได้นะครับเอฟมาดินอสบอลอยู่ที่ธีราธรธีราธรเปิดข้ามป้าทะแยงไปแล้วก็โดนจับล้ำนะครับทาจิโกวะออกเครื่องมาทางด้านซ้ายครับที่ธีราธรไหลขึ้นมาสวยครับให้กับเอริกลีมา2แล้วก็ยังเอาตัวรอดได้ครับคืนกลับมาที่ธีราธรย้อนกลับมากลับมาที่ธีราธรธีราธรเล่นกับมาคอสจูเนียมารีนอสครับสถานการณ์ครับออกมาทางด้านซ้ายที่ธีราธรธีราธรมาที่เอริกลีมากลับมาที่ธีราธรธีราธรตัดเข้าในสวยครับเล่นกับจูเนซานโตสชิงกลับมาที่ธีราธรธีราธรให้ไปที่จูเนซานโตสออกมาทางซ้ายนะครับธีราธรธีราธรเปิดลูกนี้โดนมงสักทิ้งออกไปยังเป็นบอลของโยโกไอมารีนอสครับธีราธรให้ไปที่คิดะที่คิดะถ่ายคลองบอลได้อย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ธีราธรมาไหลยุบมาตามตกเปลี่ยนเป็นอยู่ครับธีราธรลบลงในตัวสิ่งเปล่าปากหยอดตรงนี้ครับโบกเรียบร้อยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหอมอยู่นะครับโอกาสแรกนับเป็นประตูไปเลยครับเซโซโอซาก้าครับตับเลยไม่หลับหน้าด้วยผ่านครับโดนไปก่อนแล้วนะครับยูโกไม่มารีนอสครับอะไรอย่ามาอ้าวยังแยกกลับมาครับเอฟมารีนอสยังเป็นบอลของเอฟมารีนอสครับธีราธรให้มาอย่ามาไม่มีช่องก็คืนกลับมาที่ธีราธรธีราธรจัดเข้าในโดนตักไว้ได้ครับสาคาโมโตะให้มาที่ทาคุยะคิดะธีราธรคิดะธีราธรธีราธรตรงนี้ครับธีราธรเองดีที่แนวลุกดีครับอีกแค่51ลูกครับเกมลุกดีเป็นอันดับที่2ของลีกรองจากจากสุประตูของทันเทข้ามมาที่สกาโมโตะตัดหน้านะครับสกาโมโตะนะครับดวลกับทีมคอนอีกแล้วสกาโมโตะโยกมาเข้าซ้ายแล้วครั้งนี้ล็อกมาเข้าขวาสกาโมโตะยังไปได้แล้วเปิดเข้ากลางโอ้โหติดอาณาการแล้วออกหลังครับโอ้โหเล่นโดดเด่นจริงๆครับกับนาทีรถสกาโมโตะครับโอ้โหได้ครับเกมลุกกันทางขวาครับเซโซไปจะพลิกยิงไม่ได้ติดล็อกนะครับเราจะได้ครับลุกช้ามุตสินทีฮาระออกมาจากด้านซ้ายครับทีราธรธีราธรเข้าธีดะทางซ้ายครับธีราธรธีราธรมองข้างหน้าไม่มีใครมาข้ามฟากมาทางขวาสกาโมโตะสกาโมโตะดวลกับธีราธรอีกแล้วครับจะจิ้มไม่โดนครับสกาโมโตะหยอดลูกนี้ครับอยู่นะครับธีราธรให้มาที่เอริกลีมาจัดมาที่ธีราธรครับเหม่อไปนิดครับธีราธรอยู่ในแดนหลักนะครับแล้วก็ขวางสนามไปมาครับครับมาที่ธีราธรธีราธรนี่ครับเข้ากลางไปธีราธรโอ้โหครอสลูกนี้ก็ไม่เลยตอนนี้มันค่อนข้างลำบากนะครับสำหรับธีราธรเพราะว่าแท็กติกของเซเลโซมาดีจริงๆนะครับเดี๋ยวไปมาเดนอสยังไม่มีธีราธรขวางข้ามไปกับเบียร์ธีราธรธีราธรลูกหูจะให้เอริกลีมไหมจะให้กับมาคอสจูเนียร์ขึ้นก่อนมาธีราธรทีเอดิบลีมากมาก็ตูเนี่ยธีราธรธีราธรเข้ากลางทุกทีดะครับธนากะออกมาทางซ้ายครับธีราธรธีราธรเล่นกับมาก็ตูเนี่ยหักไว้ได้ครับธีราธรไอ้ที่อีกดีมากไต่สาที่ออกมาไม่แม่นครับโดนสกาโมโตะเอาบอลลงได้แล้วดวลกับธีราธรดูครับสกาโมโตะผ่านเข้ากลางแล้วโดนอาดายามะพาบอลส่วนขึ้นมาไม่ฝาครับอานะครับดูเดซานโตสขึ้นหน่อยครับมารีนอสธีราธรดูครับวันนี้พอที่ครับมาขึ้นไปสูงมากเมื่อสักครู่เราบ่งไปติดผู้เล่นของมารีนอสครับธีราธรนี่ครับปุ๊บไปอยู่ข้างในช่วยไม่ได้นะครับโอ้ธีฮาระออกมาทางซ้ายนะครับธีราธรโอ้กิอาระปางออกมาทางด้านซ้ายธีราธรเอาลงสวยตัดเข้าในแล้วผ่านลูกนี้ลึกไปหน่อยติดย้อนเยียดยอดลูกนี่โดนธีราธรมงดักไว้ได้
มะคิโมโตะแล้วก็เรโนเดซาบาโตครับของเซเลโซ่ยังได้ทุ่มนะครับเซเลโซ่ต้องจับมาจะเป็นการบุกชุดสุดท้ายนะครับในครึ่งแรกครับธีราธรให้มาที่เอริกดีมากถ้าแพ้เกมนี้โอกาสที่จะจบอันดับ2อันดับ3เพื่อไปเล่นฟุตบอลเอฟมาคอสจูเนียร์ไหลพิกธีราธรธีราธรหยอดลูกนี่แล้วป่งเช็ดออกหลังเข้าได้ดีมากเข้าไม่ถึงนะครับบอลเลยเป็นธีราธรธีราธรตัดหลังกลับมาโดนดักไว้ได้ได้เหลือครบขณะที่ลูกเปิดของธีราธรลูกนี้เสียดายครับกัดธีราธรจ่ายที่เอริกดีมากเอริกดีมากงัดออกไปสวยนะครับสากาโมโตะดูครับโอ้โหหลอกธีราธรอีกครับสากาโมโตะเปิดเข้ามาโมซาทิ้งไปได้ทันโต๊ะอยู่ครับแต่ดูจังหวะของสากาโมโตะครับความสามารถเฉพาะตัวนี่ดีจริงๆครับจังหวะไม่แม่นนะครับไม่งั้นมารินอสมีสิทธิ์จะโดนประตูที่2ครับครับธีราธรครับให้ขึ้นมาดูครับให้พี่ธีราธรทางหน้าขยับแล้วครับเอริกลีมาเอริกลีมาตัดเข้าในสวยครับจับโดนอาธานากะธีราธรตั้งป้อมเปิดเข้ามาสกัดไว้ได้ครับเซซาบาโต้คาดายามะเปิดได้ติดธีราธรยังได้อยู่ครับเดเรโซยังได้ทุ่มนะครับโอ้เซนเตอร์ของมิลอนเหลือแค่2คนครับยังดีที่บอลมันยังลึกไปถึงลิติคาจิคาวะครับครับธีราธรดูไปที่คิดะออกทางซ้ายครับธีราธรต้องกลับมาตั้งกันใหม่การจะเล่นเร็วแต่ว่าก็เอาบอลขึ้นหน้าไม่ได้นะครับครับธีราธรดูครับโอ้โหจับแล้วบอลมันก็ออกข้างเลยครับไม่ได้เปิดเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่วันของเขาเนี่ยโอกิฮาระหาช่องอยู่เล่นกับธีราธรกับเนโอกิฮาระออกทางด้านซ้ายครับแล้วครับบ้างครับธีราธรมองข้างในธีราธรโอ้โหเปิดไปติดสกาวมดให้เนโอกิฮาระธีราธรให้เนโอกิฮาระตะวัดธีราธรเอริกดีมากพลิกมาละเดซาบาโต้ให้มาแล้วธีราธรไปสอยผู้ปรับนี้นั่นเตะเซเลโซ่นี่เหลี่ยมพอดีนะเวลารู้ว่าพอมารินอสให้ทีมเล่นง่ายด้วยอาธานากะเอริกดีมากดูครับจับบอลต้องแก้ไขละสกาโมโดมองและเลือกตัวซ้ายครับเอริกจะเป็นธีราธรโอ้โหด้วยการที่เล่นไงยอดลูกนี้แล้วจิโรเกะมงชงมาแล้วหาจังหวะยิงไม่ได้ครับบอลอยู่ที่สากาโมโตะสากาโมโตะยิงมุมแคบแล้วเป็นประตูไปเลยครับโอ้โหเป็นโอคุโนะขอไปครับครับเพิ่มเกมลุกครับเป็นทีมไม่ยอมอยู่แล้วครับมารินอสครับหัวทิ้งไหมครับเซโกะบอลอยู่ที่ธีราธรเหมือนที่เดือดถอนจังหวะจ่ายบอลไม่ได้ยาวขึ้นหน้าแล้วเอาลงได้นะครับโตโยกาวะแล้วยิงลูกนี้โอ้โห 3-0 เลยครับสุดยอดจริงๆครับประตูนี้เวลายังไม่หมดนะครับมาดิโน่ก็ยังเดินเครื่องบุกต่อนะครับเดือดถอนให้มาโอกิฮาระดีดขึ้นหน้าฟูจิตะนะครับให้ไปแต่ตอนนี้ต้องหาประตูตีกระแดกให้เร็วนะครับมาดิโน่ธีราธรเอริกลีมากลับมาที่ธีราธรโดนดักไปแล้วครับยังยกหนีไม่ได้ครับธีราธรให้โอไนวูขึ้นกลับมาธีราธรเปิดลูกนี่แล้วโป่งได้ยิงไปที่ธีราธรธีราธรตั้งป้อมแล้วเปิดโด่งข้ามาหมดครับโดนโมงจัดทิ้งออกไปยังได้ครับโอไนวูจูนามาโนะเปิดลูกโตหักกลับมาโอ้โหไม่ได้ยิงนะครับแม่แล้วโนะตักลูกนี้หลุดไปแล้วนะครับแล้วมีโอกาสยิงเป็น 4-0 เรียบร้อยครับยูตะโทโยกาวะครับโอ้โหวันนี้ลงมา2ทีดะธีราธรโอไนวูออกไปทางซ้ายนะครับเปิดเข้ามาก็โดนตักไว้ได้แล้วจะโดนสุดแล้วพี่โยดะเกะคีดะธีราธรผู้ตัดสินเป่าฟาวสากาโมโตะนึกว่าลูกนี้ไม่ให้หลุดเลยนะครับเตะมุมเล่นสั้นนะครับ
ธีรธรเปิดเข้ามาได้มงและเรียบร้อยอ่ะแล้วครับตีใครแตกได้ครับโอ้โหยังรักษาสถิติยิงประตูได้ต่อเนื่องครับโอ้โหแล้วเป็นแอสซิสต์ที่3ของธีรธรในฤดูกาลนี้ครับแล้วสากาโมโตะสากาโมโตะดวลกับธีรธรเข้าซ้ายหยอดลูกนี้มาซิบาระสกัดไว้ได้ที่โอไนวูโอไนวูคืนกลับมาธีรธร2นาที40วินาทีแล้วนะครับธีรธรให้ไว้ที่เอริกที่เป็นคนขาดแล้วผู้สินเป่าจบเกมการขาดนะครับเป็นเซเรโซโอซาก้า